พอดีได้ตุ๊กคนหนึ่งมาที่สิงคโปร์เขาเป็นเฉลยศึกก็จนสงครามจบเขาไม่มีครอบครัวที่สิงคโปร์เขาเลยอยู่กับบ้านผมมาตลอดเลยเป็นตัวเขาเข่าคิ้วก็ได้มาจากตอนนั้นแหละครับสวัสดีค่ะตายมาถนนจันทร์นะแถวนี้จอดรถไม่ได้ไม่มีที่จอดเว้นวันอาทิตย์ก็เลยมามอเตอร์ไซค์ถ้าพูดไม่ช้าใส่ไอ้โม่งอยู่นะคะจาน22แล้วร้านที่เราจะไปกินจาน18/8แต่แถวนี้ร้านอาหารเยอะอยู่นะอันนี้ติดแยกไฟแดงนี่แล้วถึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะตาอยู่ถนนจาน18/8นะคะร้านอยู่นี่ร้านเชนชวนชิมมีหลับจับพ.ศ. 2486โอ้ยดีเนอะมีราคาบอกหน้าร้านเลยบ่ายมาตอนบ่าย2โมงเกือบครึ่งแล้วนะคะคนก็เลยไม่ค่อยมีเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้กันญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วเฮียสวัสดีค่ะเจ้าของร้านนะคะครับโชคชัยครับกำลังทำเมนูอะไรอยู่อะคะสุกี้น้ำครับขออนุญาตติดไมค์หน่อยนะคะได้ไหมที่นี่ก็จะมีของทะเลนะมีกุ้งมีหมึกมีหมึกแช่มีหมูแดงมีหมูสดครับเดี๋ยวสั่งหลับจับแล้วก็จับวิฟานค่ะกล้วยซีมีฮะเส้นให้คั่วค่ะสุกี้แห้งค่ะสุกี้แห้งครับเดี๋ยวขอดูวิธีการปรุงหน่อยนะคะขออนุญาตนะคะครับจับวิฟานผัดข้าวผัดก่อนใส่ไข่ลงไปแล้วก็ผัดข้าวอันนี้ทำข้าวผัดไว้ก่อนแล้วก็พักไว้แล้วก็ทำน้ำรัดหน้าครับอันนี้จะเป็นข้าวผัดแบบไม่ใส่เนื้อสัตว์เดี๋ยวพักไปนี่ก่อนนี่จาวีฟานจาวีฟานแปลว่าข้าวผัดรัดหน้าลูมิชครับอันนี้จะทำน้ำรัดหน้าใส่น้ำมันนิดนึงใส่หมูหมักใส่กุ้งใส่ปลาหมึกสดน้ำสต๊อกนะคะใส่คะน้าใส่หมูแดงหมูแดงรับมาครับอะไรที่เราไม่มั่นใจในความอร่อยให้เจ้าฝีมือเขาทำดีกว่าเจ้านี้ก็รู้จัก 70-80 ปีแล้วครับใส่น้ำมันหอยใส่โอทึ้งใส่กระเทียมใส่พริกไทยใส่แป้งมันแล้วก็ตบด้วยเหล้าจีนเป็นเหล้าจีนเหรอเหล้าจีนครับเจ้าวีฟานมาจากคำว่าหลับจับหลับจับแปลว่าร้านลูมิตรแล้ววีแปลว่าน้ำฟานแปลว่าข้าวก็เลยได้มาเป็นเจ้าวีฟานเขาผัดร้านลูมิตรครับหลับจับคือหลับจับเป็นภาษากวางตุ้งครับร้านกวางตุ้งจะเค็มน้ำหวานแล้วน้ำจะขุ่นขิดถ้าร้านสูตรแต้จิ๋วหรือคนไทยเขาจะหวานหวานน้ำจะเยอะเยอะของเราจะน้ำแค่ขุ่นขิดโกยซีหมี่ถ้าเป็นกวางตุ้งจะใช้ปลาหมี่แบบนี้ครับเป็นปลาหมี่สดแบบปลาหมี่เคี้ยวก่อนแล้วก็มานึ่งแล้วค่อยมาผัดถ้าเป็นของแต่จิ๋วส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาหมี่ทอดปลาหมี่กรอบโกยภาษาจีนแปลว่าไก่ถ้าภาษากวางตุ้งเรียกไก่ซินหมี่ถ้าภาษาจำเนียนแต่จิ๋วเรียกโกยซีหมี่ใส่น้ำมันหอยใส่โอทึ้งใส่กระเทียมเจียวใส่พริกไทยเดิมร้านอยู่แถวไหนคะอยู่หลังตลาดบางรักครับตลาดบางรักเมื่อก่อนนี้เขายุบทิ้งทำเป็นโรบินสันบางรักแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนกวางตุ้งใจอยู่แถวบางรักเยอะหายไปหมดแล้วเหลือไม่กี่เจ้าที่เป็นกวางตุ้งแท้ๆมากินจานแรกเลยโกยซีหมี่60บาทมีเนื้อไก่มีเห็ดหอมนะคะแล้วก็เส้นโมมี่อันนี้เป็นหน่อไม้แต่จะกินแบบไม่ปรุงนะคะ
ถ้าใครไม่ชอบไก่ก็สั่งเนื้ออย่างอื่นได้นะคะมีหมูหมักทะเลมีกุ้งมีหมึกรสชาติกลมกล่อมนะคะเค็มนิดๆหอมพริกไทยหวานหน่อยนึงน้ำข้นเลยแหละเป็นน้ำขุกขิกคือรสชาติกลมกล่อมอ่อนๆแล้วนะคะจะไม่ปรุงก็ได้นะแต่แต่เติมพริกไปหน่อยนึงรสชาติแบบละมุนละมุนน่ะสั่งมาหลายจานแต่ไม่ได้กินคนเดียวนะคะแล้วก็เปรี้ยวจากหน่อไม้แล้วก็ใส่ไข่เพื่อให้คั่วครับมันมีควันมีเกลือให้มันสโมกเซียนเซียนไฮคั่วหมูหมักนะคะ60บาทมีผักกาดหอมมีหมูหมักเส้นเซี่ยงไฮ้แล้วก็ไข่ไก่รู้เลยว่าหมูนุ่มจากสัมผัสยังไม่ได้กินนะคะเดี๋ยวชิมก่อนปรุงไม่มันนะแห้งๆนะผัดแบบแห้งๆมีรสชาติอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ปรุงเพิ่มก็ได้นะแต่ใส่ซอสพริกด้วยหน่อยนึงให้เปรี้ยวๆหมูนุ่มผัดเสี่ยงไฮ้ก็อร่อยเส้นจะกรุบกรุบกรอบกรอบนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นหอมที่กระทะไม่ไหม้หน่อยนึงนะคะรสชาติดีนะหมูอร่อยด้วยหมูนุ่มรสชาติจะเผ็ดร้อนๆจากพริกไทยนะคะซอสปลาเขียวผักปรุงรสพริกไทยกระเทียมเจียวสุกี้สุกี้รวมมิตรนะคะ75มีหมึกมีหมูหมักมีกุ้งมีผักกาดมีผักบุ้งแล้วก็วุ้นเส้นนะคะผัดแบบแห้งๆนะไม่มันแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้ที่นี่เป็นสูตรของที่ร้านนะคะมี17อย่างครับหอมแดงรากผักชีพริกสดกระเทียมเจียวกระเทียมดองเต้าหู้ยี้แดงครับขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวชิมน้ำจิ้มเปล่าๆหวานๆเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะเผ็ดหน่อยๆนิดๆมีกลิ่นหอมๆแบบกระทะไม่ไหม้นิดนึงด้วยนะคะสุกี้ก็อร่อยรสชาติดีอ๋อราดหน้ากวางตุ้งสูตรโบราณนะเป็นร้านสุดท้ายผมชื่อร้านคือตอนนี้80ร้านตั้งแต่ปี2486อ่าฮะก็ปีนี้ปีที่80แล้วครับใช้ไฟแรงนะครับผัดจนมันเกลี่ยมครับมันจะมีความหอมกระทะเป็นหมูหมักมีหมึกมีกุ้งย้อนไปช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับพอดีได้ตุ๊กคนหนึ่งมาที่สิงคโปร์เป็นตุ๊กของเขาทิวอ่าฮะก็ได้มาจากตอนนั้นแหละครับเขาเป็นเฉลยตึกค่ะใส่คะน้ามีใบมีก้านเคยโดนต้อนมาทำถนนจากสิงคโปร์มามาเลเซียครับสร้างสะพานไปนาแควเพราะเขาหนีมาอ่าฮะค่ะแต่อยู่โรงยาฝึกมือที่ไปอ่าฮะเขาถามว่าจะคนเพื่อนไหมแล้วก็ตบได้เล่าจีนก็จีนครับแม่ผมก็บอกลองผัดให้ดูดิเขาผัดจะดูแต่ก็ได้เวลาตั้งอ่ะฮะหลับจับจันเท่าไหร่คะตอนนี้70ครับนี่มาทีนี้ก็มาอยู่อาศัยอยู่ที่บ้านก็จนสงครามจบเขาไม่มีครอบครัวที่สิงคโปร์เขาเลยอยู่กับบ้านผมมาตลอดเลยจับบุยฟาร์มเขาผัดราดหน้าลูกมิตรครับเป็นราดหน้าราดข้าวนะคะ80บาทมีหมูหมักมีหมึกแช่มีหมูแดงมีกุ้งแล้วก็มีหมึกสดมี5อย่างน้ำราดหน้าข้นๆนะคะข้นๆเหนียวๆนิดนึงหนืดๆจะชิมน้ำยังไม่ปรุงนะมีความกลมกล่อมเค็มหน่อยๆหวานนิดๆหวานนี่น่าจะมาจากน้ำซุปนะหวานจากน้ำสต๊อกราดหน้ากวางตุ้งจะเค็มน้ำหวานถ้าราดหน้าสูตรแต้จิ๋วหรือคนไทยเขาจะหวานๆน้ำจะเยอะๆหมูแดง
หมูหมักที่นี่อร่อยค่ะหมูนุ่มเลยถ้าใครชอบเมนูอาหารโบราณอาหารจีนหาทานยากนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้ากดกระดิ่งจะมีแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆทุกวันศุกร์ค่ะหลับจับหลักจับควรจะออกเสียงหลักจับนะคะไม่หลับไม่จับอ๋อเหมือนละเมอหลับแล้วจับหลับจับเหมือนจับหุยฟางแต่ว่าเปลี่ยนจากข้าวนะคะก็เป็นเส้นใหญ่เหมือนราดหน้านะคะแต่ว่าเป็นน้ำคุกคิกอาหารจีนส่วนมากจะมันๆร้านนี้ไม่มันนะคะสั่งแบบแห้งก็ไม่มันแต่ก่อนหลักจับใส่ทั้ง10อย่างมีใส่เนื้อวัวหมูแดงกุ้งไก่กุนเชียงปลาหมึกสดปลาหมึกแห้งตีนเป็ดเห็ดฟางแต่สมัยนี้ของแพงเลยลดเหลืออยู่5อย่างนี่นะคะร้านเชนทวนคีมอุ้ยสนตกปล่อยๆแล้วด้วยร้านอยู่ถนนจันทร์18/8นะคะร้านนี้รสชาติดีวัตถุดิบดีนะคะร้านอยู่ริมถนนหาไม่ยากยังไงรายละเอียดแต่จะไว้ใต้คลิปนะคะช่วยกดติดตามกันให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันวันศุกร์หน้าตอน1 ทุ่มค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ